ครับ FC ครับวันนี้ก็มาทำช่วงล่างครับมาจากไหนครับจากลำลูกกาครับมาจากลำลูกกาเป็นคนจังหวัดใดครับนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชอันนั้นก็นครเหมือนกันวันนี้มาจากนคร2คนเลย2คนเลยใช่ครับอีซูดีแม็กดีเลยของเรายี่ห้ออะไรเอ่ยอีซูดีดีแม็กเหมือนกันนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างเอ่ยบอก FC หน่อยทำช่วงล่างครับช่วงล่างยกชุดครับเปลี่ยนล้อเปลี่ยนแม็กครับช่วงล่างช่วงล่างเดี๋ยวผมจะเล่าฟังนะว่าเป็นอะไรบ้างดูที่ว่าผมจำได้ไหมดูเมื่อกี้นะครับช่วงล่างคราวนี้ครับเปลี่ยนปีกนกล่าง2ตัวเปลี่ยนปีกนกบน2ตัว2ปีกนะครับแล้วก็ลูกหมากปีกนกล่าง2ตัวแล้วก็ลูกหมากปีกนกบน2ตัวแล้วก็ลูกหมากกันโครง2ตัวแล้วก็ลูกหมากกันชักนอก2ตัวเปลี่ยนลูกหมากแหลกอีก2ตัวแล้วก็ตั้งศูนย์ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเซตนี้เซตใหญ่จัดเต็มนะครับคือทำชุดใหญ่แบบนี้ครั้งเดียวอยู่ได้ยาวอยู่ได้นานแล้วก็รับประกันให้นะครับถ้าลูกหมากใส่ไปแล้วมีปัญหาเรื่องหลวมนะครับก็เราเคลมให้ฟรีเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเก็บไปเสร็จไว้นะครับถ้าเก็บไม่ได้ก็ให้ถ่ายรูปเก็บไว้อย่างน้อยมันช่วยได้นะครับอ่ะมาดูกันว่าลูกหมากตัวไหนบ้างนะอันนี้เขาเรียกว่าลูกหมากอันนี้เรียกว่าปีกนกล่างอันนี้ปีกนกบนนะครับอันนี้คือยังไม่ถอดเดี๋ยวผมจะชี้ให้ฟังเด้อตัวนี้เป็นลูกหมากปีกนกบนนะครับตัวนี้เป็นตัวบาลานซ์องศาเพื่อไม่ให้มันออกนอกออกในมากจนเกินไปตัวนี้มันจะเป็นตัวสแตนดาร์ดของเขาถ้ามันรวมมากๆปุ๊บมันทำให้องศาล้อมันเข้าไปข้างในมากเกินไปจังหวะตกล้มทีออกมาข้างนอกมากเกินไปทำให้กินยางด้านนอกหรือด้านในนี่คือลูกหมากปีกนกบนนะครับอันที่สองนี่คือบูทนะครับถ้าบูทตัวนี้มันแตกมันมีการเคลื่อนมาข้างนอกองศามันก็ได้ถ้าออกมาข้างนอกมากเกินไปลูกก็กินยางด้านนอกทำให้เสียยางแล้วก็ที่สำคัญเวลาขับขี่เนาะจังหวะเปลี่ยนเลนร่อนนะร่อนร่อนร่อนโอ้ลูกยานี่ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยไม่ได้กินเลยนี่ดังด้วยเนี่ยลูกยานี่แตกเปลี่ยนลูกยานี่ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือลูกหมากกันชักอันนี้เด้อลูกหมากกันชักนอกตัวนี้เป็นตัวบังคับเลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าตัวนี้มันหลวมปุ๊บจังหวะเราเลี้ยวมันไปแต่ลูกหมากตัวนี้มันไม่ไปมันเกิดช่องว่างทำให้พวงมาลัยมันมีช่องฟรีเยอะมันไม่แน่นมันไม่หนึบไม่หนึบอันที่สองถ้าตัวนี้หลวมอาการก็เหมือนกับตัวนี้มันก็มีช่องฟรีเยอะสมมติว่าตัวนี้มันหลวมช่องฟรี1เซนตัวนี้มันหลวมช่องฟรี1เซน1เซนบวก1เซนเท่ากับ2เซนนี่ยกตัวอย่างฝั่งนี้2เซนฝั่งนู้น2เซนรวมเป็น4เซนโอ้โหมันเยอะมากเลยนะพี่น้องนี่แหละครับถ้ามันหลวมมีอาการก็เข้ามาแก้ไขไปพามาดูคันต่อไปมาดูรถ FC นครศรีธรรมราชอีกเจ้าหนึ่งนี่ครับเนี่ยอันนี้ก็มาจากนครนะครับนี่แต่บ้านเขาอยู่ที่ไหนรู้ไหมท่านน้องท่านน้องนี่ FC ครับมาทำอะไรรู้ไหมนี่ช่วงล่างนี่ครับคันนี้ลูกหมากกันโครง2ตัวลูกหมากกันชักนอก2ตัวลูกหมากแหลก2ตัวลูกหมากปีกนกอีก2ตัวแล้วก็ยางหูแหนบอีก8ตัวแล้วก็ยางหูโชคอีก8ตัวโอ้โหลูกพี่ไหวมั้ยนะทำเยอะขนาดนี้ฮะไหวครับไหวครับไหวนะโอ้โหเยอะมากนะคันนี้นี่แหละครับเขาเรียกว่าช่วงล่างมาที่นี่สบายเพราะเรามีชื่อเสียงเรื่องงานช่วงล่างแล้วโดนในเพจเป็นไงบ้างงานช่วงล่างเราแต่ละวันตามมาตลอดดูเพจนี่หัวหน้าช่างที่ดูแลเรื่องงานช่วงล่างไม่คุยกันแล้วโตคุยกันงานตั้งสูงนะครับเราถนัดอยู่แล้วงานช่วงล่างกับพวกตั้งสูงครับใครเปลี่ยนเรื่องช่วงล่างเข้ามาเลยอันนี้วิ่งมาจากภาคใต้เลยนะใช่ครับเพื่อจะมาเปลี่ยนยางแล้วก็มาละนองมาใช่แล้วก็มาตั้งศูนย์แล้วก็มาทำช่วงล่างมาไกลๆเลยมาไกลๆเพราะว่าติดตามมานานแล้วมาแล้ววันนี้ไม่ผิดหวังว่างั้นใช่ครับแล้วของเรามาได้คิวที่เท่าไหร่นะคิวที่10เมื่อเช้ามาได้คิวที่10เข้าก่อนนะแล้วคันนี้ได้คิวที่อะไรนะคันนี้ได้คิวที่3ครับ3เขามาไกลกว่าแต่มากว่าเราอีกมาก่อนอีกวิ่งผ่านร้านยางมากี่ร้านพี่จากบ้านมาที่เนี่ยรู้มั้ยเยอะมากเลยนะเยอะมากนั่นแหละครับเขาว่าไว้ใจที่ไหนเขาก็มาที่นั่นแล้วที่สำคัญนะพวกเราเองก็ต้องรักษาชื่อเสียงรักษาระดับมาตรฐานแล้วก็งานทุกตัวออกไปก็ต้องเป๊ะต้องชัวร์นะครับแล้วก็ส่วนเจ้าของรถวันนี้ช่างเขาประกอบลูกหมากให้เขาเปลี่ยนให้ทุกตัวไหมตัวที่เราเสนอไปทุกตัวไม่มีย้อมแมวแล้วเดินดูได้ไหม
ใช่ครับเออเดินดูได้ว่าช่างเปลี่ยนจริงไหมทำให้จริงไหมแล้วมาที่นี่เป็นไงช่างเปลี่ยนจริงไหมเปลี่ยนจริงครับเปลี่ยนจริงเออเปลี่ยนจริงทำจริงแต่จริงทำจริงใช่ใช่มาที่นี่อ่ะเราเช็คให้เราเช็คให้เช็คให้จริงเสียจริงเปลี่ยนจริงทำจริงเลยเคยได้ยินข่าวนี้ไหมที่บอกว่ารถพี่นะเปลี่ยนลูกหมากเปลี่ยนนกบนนะเปลี่ยนปีกนกล่างนะเปลี่ยนคันชักนะเช่นรายการยายเป็นหางว่าวทั้งหมดประมาณ10รายการแต่เปลี่ยนแค่8รายการ8รายการนี่เราไม่ได้เอ่ยชื่อร้านเนาะใช่ครับเปลี่ยนแค่8รายการใช่ครับแต่ของเรานี่รายการทั้งหมด10รายการเราทำให้10รายการเลยอันไหนที่เราแถมได้เราแถมให้เลยใช่อันไหนที่เราแถมได้ขันให้ได้ติ๊กให้ได้เราทำให้ฟรีเลยมีแต่ทำให้เกินใช่ครับเราไม่เคยทำให้ขาดใช่ครับมีแต่เกินอ่ะอยากจะว่าสิยังไงบ้างมาที่นี่เป็นไงบ้างอะไรนะมาที่นี่ดีครับบริการดีครับครับแล้วก็งานช่วงล่างช่างเป็นไงบ้างดีครับทำดีครับกันเองแนะนำดีกันเองแนะนำโอเคขอบคุณครับพี่